ไอ้ที่จังหวัดกาฬสินธุ์นะครับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครับเขาจัดงานมหกรรมวิทย์สร้างอาชีพยกระดับภูมิภาคจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับเพื่อยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรและสินค้าโอท็อปให้ได้คุณภาพครับที่มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์นะครับนางอุมาพรสุขม่วงครับอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการครับเป็นประธานเปิดงานมหกรรมวิทย์สร้างอาชีพยกระดับภูมิภาคจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับซึ่งจัดโดยกรมวิทยาศาสตร์บริการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์นะครับเพื่อขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมฐานรากนะครับโดยนายสนั่นพงษ์อักษรครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์รองศาสตราจารย์จิรพันธ์ห้วยแสนครับอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ร่วมให้การต้อนรับนะครับนางอุมาพรสุขม่วงครับที่ดีกรมวิทยาศาสตร์บริการก็บอกว่าการจัดงานครั้งนี้มุ่งเป้านำวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมช่วยยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรและสินค้าโอท็อปให้ได้คุณภาพลดต้นทุนการผลิตและนำไปสู่การจำหน่ายได้จริงในเชิงพาณิชย์นะครับสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจทั้งในระยะสั้นและระยะยาวอีกทั้งประสานความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยนะครับเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาให้กับผู้ประกอบการอย่างตรงจุดรวมถึงนำความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้าไปช่วยเหลือในภาคการเกษตรนะครับซึ่งก็เป็นอาชีพหลักและเป็นรากฐานของประเทศนะครับเพื่อพัฒนาให้เป็นการเกษตรยุคใหม่อีกด้วยโดยมีผู้ประกอบการโอท็อปและเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ประมาณ 1,000 คนครับเข้าร่วมงานในครั้งนี้ครับ